ส่งทีมมาแข่งขันในเกาหลีใต้เอ้ยขอไปครับส่งเกาหลีเหนือเนี่ยส่งทีมมาแข่งขันในเวียดนามเนี่ยก็บ่อยอยู่ใช่เยอะเลยฮะตลอดนะฮะครับในย่านอาเซียนเนี่ยน่าจะมาแต่เวียดนามอย่างเดียวฮะเกาหลีเหนือเกมในเซตที่2กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับต้องดูว่า VTV บิดลองอันเนี่ยจะยกระดับเกมขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนเซตแรกนี่ถือว่าห่างเลยครับวิลาวันเสิร์ฟมาเปิดมาไว้ใช้บอลนีโอจังหวะไม่ได้ครับคือพยายามจะเล่นเกมรูปแบบผสมผสานดูบ้างนะครับครับใช้ตัวมิดเดิลบล็อกหลอกแล้วก็จะขยับเอาหมายเลข15เข้ามาตีอย่างฟ้านทิคคัมลิงแต่ก็จังหวะไม่ได้กับตัวเซตอีกครับทีคิมทวาตัวเซตของ VTV ต้องปรับแล้วล่ะครับเพราะว่าจังหวะไม่อีกครั้งนึงก็ยังไม่ได้ครับล้นไปก็โดนทุบโดยแมงกานังครับเริ่มต้นมาเนี่ยสุพรีมนำอยู่นะครับ2ต่อ0เซตขอไปครับ2ต่อ0คะแนนนะครับในเซตที่2ครับตอนนี้ก็นำอยู่1ต่อ0เซตนะครับติดหรือเปล่าครับโอ้จังหวะนี้เดี๋ยวต้องดูกรรมการทีนะครับได้หรือไม่ได้ไม่เห็นชาเลนจ์รู้อยู่เวียดนามหรือชาเลนจ์หรือเปล่าใครเป็นแต้มของทางเวียดนามหรือเปล่าเพราะว่าจังหวะมันเหมือนกับสะกิดขอบเน็ตนะครับแต่เราก็ไม่ชัวร์ว่าโดนบล็อกด้วยหรือไม่นะฮะก็ไม่ได้ขอชาเลนจ์อะไรนะครับกรรมการตัดสินให้เป็นคะแนนของทาง VTV ไปนะครับฝั่งหน้ายกมาแบงกันแดงยังตีได้หนักหน่วงดีครับทะลุบล็อกตัวรับด้านหลังก็ลำบากครับเจอตีหนักๆอย่างแบงกันแดงแบบนี้อัมพรจะเสิร์ฟโอ้บอลมันไม่เข้าตัวเซตครับการรับของทางพิทันชุยบางทีเนี่ยนักกีฬาเจอกับวันที่มันไม่ใช่เนี่ย ก็ใส่หน้าแบบนี้เลยครับใช่ความมั่นใจก็ไม่มีครับเปิดมือบนไม่ดีเท่าไหร่นะครับต้องแก้ไขยกขึ้นมาให้เพื่อนตีลูกนี้เป็นเซฟล็อกกับวิลาวันเอากลับขึ้นมาได้หวังนาให้มากับปลื้มจิตยังแก้ไขบอลนี้ได้ คือบอลมันขัดกันเกินแล้วนะครับปลื้มจิตทำได้แค่ยับบอลข้ามไปเท่านั้นเองสปีดมันไม่พุ่งไปนะครับมันแบบเหมือนคล้ายมันดึงดูไปหน่อยนะไหลหลังเนี่ยมันต้องยิงพุ่งไปเลยฮัมพรเซิร์ฟทิงควายกให้แต่ยังตรงนี้ก็ยังเป็นเซฟบล็อกอยู่ครับฝั่งหน้าใช้บอล2ใหม่ได้ผลครับจังหวะนี้มาที่หัวสายอีกทีตีเต็มๆโอ้โหยังรับลูกนี้แต่ล้นไปในแดนของ VTV ครับอีกครั้งหนึ่งมาจากหัวเสาบ้างอัชพรยกไว้ได้ตีมาโดยอัมพรโอ้ไม่ใช่จุดถนัดของเธอแล้วมั้งครับตีลูกนี้หลุดออกข้างไปต้องตีมาจากแดนหลังเพื่อแก้ไขนะครับครับก็นานๆจะได้เห็นอัมพรนะฮะแบ็คโรแอทแทค3เมตรแก้ไขหลาชินีไหลหลังไปตีแบ็คโรแอทแทคกันนะครับ นานๆจะได้ตีแบบนี้ทีต้องลุ้นหน่อยครับคำลิงเสิร์ฟมาครับเปิมจิตไหลหลังลูกนี้ยังไม่ได้ครับอีกทีหวังนับเปลี่ยนให้แบงกระดังตีแล้วก็ได้แต้มจนได้ครับแฉลบล็อกออกไปนะครับครับวิ่งชนไหลหลังไปชนพอดียืนพอดีเลยครับหวังหน้าครับจะเสิร์ฟแก้ไขครับลูกนี้ตีติดบล็อกครับโอ้บอลแรกของทาง VTV ในช่วงต้นของเซตที่2ดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทำให้ตัวเซตอย่างที่คิมทัวเนี่ยต้องคอยแก้ตลอดใช่พอแก้แล้วบอลมันก็น้ำหนักไม่ดีตัวตีก็ต้องเผชิญหน้ากับบล็อกแบบนี้ครับบางทีก็ต้องพยายามแก้ไขติดบล็อกอีกแล้วครับวันนี้ตีไม่ผ่านบล็อกหลายครั้งมากนะครับเซียงคีเฮนวัย21ปีดาวรุ่งของทาง VTV นะครับแล้วออกไปทางนี้เยอะด้วยใช่ครับก็ต้องไปที่โค้งตำแหน่ง4นะมั้งเพราะว่าเป็นโค้งที่คือจ่ายประจำถนัดจ่ายประจำแล้วบล็อกก็ไปง่ายขึ้นนะการบอลแรกไม่เข้าบอลแรกไม่ดีขาดเกินก็สามารถควบคุมจังหวะการบล็อกอะไรได้ดีนะครับเอาครับแก้เกมก่อนครับเห็นคุกกูก็อดีตเนี่ยก็เคยเป็น
ผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของโค้ชโจ้ในวงการชาติยิ่งชีพในยุคที่ตอนนั้นเนี่ยโค้ชโจ้มาเป็นหัวหน้าผู้สอนให้กับ VTV ถูกไหมใช่ครับใช่ครับเคยทำงานร่วมกันครับเรียกไถ่หมูไถ่หมูไถ่หมูฮะสั้นๆไถ่หมูไถ่ก็คือถ้าภาษาเวียดนามมันจะเรียกว่าไถ่ไถ่ก็คืออาจารย์ครับก็คืออาจารย์หมูใช่อาจารย์หมูสมมุติว่าจะไถ่เราเรียกเหมือนเค้าเรียกผมก็ไทยไทยโจ้นะไทยไทยกิติพงศ์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเป็นอาจารย์นั่งดูวอลเลย์บอลวันนี้ก็ได้ภาษาเวียดนามกันไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหวังหน้าเสิร์ฟมาครับอันเดอร์ยกสูงๆล้นก็โดนทุบดิครับเหมือนยกมาให้อัจฉรพรคงยศตีเลยครับคงจะงงดีครับฝ่ายตรงข้ามเซตมาให้นะฮะอ่ะครับต้องเปลี่ยนครับเอาหมายเลข18อีก1เซนเตอร์ครับฟาร์มทูฮาลงมาครับตัวหมายเลข14ตัวเซตตัวหลักวันนี้เซตไม่ไหวเลยจริงๆครับทีคิมทัวต้องพักครับก็ต้องอันเดอร์ตั้งไว้ก่อนนะครับตีตรงลูกนี้ไม่ลงครับตีออกไปเดี๋ยวต้องจับจังหวะกับเซตเตอร์ตัวใหม่ก่อนนะครับก็ยังไม่ได้เซตนะครับใช้การอันเดอร์ตั้งขึ้นมาเท่านั้นเองก็เหนื่อยนะฮะเพราะหันไปก็ต้องไปเจอกับปื้มจิตเจออัชราพรบล็อกเนี่ยมาอีกครั้งครับครั้งนี้ก็ยังตีไม่ได้ครับแล้วก็ VTV เองก็ยังมั่นใจที่จะยกให้กับเซียงทีเฮนโอ้วันนี้ในเซตที่2นี่ตีจนเมื่อยมือเลยนะครับแต่ยังไม่ได้แต้มครับเซียงทีเฮนต้องตีหนีบล็อกอ่ะเพราะว่ารู้แล้วว่าในตัวบล็อกโอ้โหใครสกิดขอบเน็ตแล้วเป็นเสิร์ฟเอสอีกครับหวังนาโอ้ยุ่งแล้วครับ VTV ที่โดนหนีไปไกลมากแล้วนะครับคะแนนหยุดที่เลข2นานจริงๆครับครับต้องเรียกเวลานอกแล้วครับโค้ชหูครับไม่ไหวครับคือต้องรีบแก้ครับครับตัวอย่างที่บอกไม่รู้จะยังไงนะบอลแรกก็ไม่เข้าเซตให้ตีสวยก็ตีออกตีทิ้งตีขว้างไปนะครับบอลไม่คุยกันมากอะไรบ้างนี่ที่บอกเจอทีมใหญ่ฮะบล็อกก็ไม่ขยับบล็อกอย่างเงี้ยเพราะว่าโค้ชไทยบูว่าดูดุนิดนึงลองให้โค้ชโจ้แปลภาษาเวียดนามดีกว่าดูจากอากัปกิริยาแล้วลองอ่านปากของทางโค้ชบูเมื่อสักครู่เขาว่ายังไงฮะฟังได้ชัดก็เหมือนก็ไม่ขยับเคลื่อนไปบล็อกหมายเลข4ไม่ขยับไล่บล็อกจังหวะคาตีดูไม่เข้าเท่าไหร่ยังขุดขึ้นมาได้นะครับจังหวะนี้แปะมายังได้ลุ้นอยู่ VTV ไปที่หัวเสาเซียงทีเฮนตีไปยังติดบล็อกต้องฟรีบอลข้ามมาแล้วครับอัชพรยกให้หวังนาต่อมาให้กับปลื้มจิตบอลยังข้ามไประยะสุพรีมติดแดงเป็นแจ้งของ VTV ครับมาแล้วครับคือส่วนมากตัวนี้เป็นบล็อกของเวียดนามเนี่ยของ VTV เนี่ยครับถ้าเจอบล็อกเนี่ยเขาจะตีไม่เต็มที่ไม่ถนัดไม่กล้าตีส่วนมากเขาจะเกี่ยวหย่อนข้างหลังแหละใกล้ต้องคอยลองให้ดีถ้าตีหนักเนี่ยน้อยฮะที่จะเจอยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับไม่ค่อยได้เห็นพะวงนะพะวงบล็อกพอเจอบล็อกที่เขาเรียกว่ามีชื่อมีชั้นหน่อยครับทั้งปลื้มจิตหรือบางทีเปลี่ยนมาเป็นสัมพรย่าพายเขาก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับมันจะเกรงนะเวลาคนตัวที่ประสบการณ์น้อยกว่าแล้วไปเจอคนที่แบบประสบการณ์สูงแล้วเราจะเล่นยากมากแล้วอย่างผู้เล่นของไทยนี่ไม่ใช่แค่เบอร์ใหญ่ในอาเซียนนะครับระดับท็อปของเอเชียนะครับใช่ระดับ14ของ FIVB นะฮะของโลกด้วยฮะติดบล็อกเลยครับลูกนี้จะเป็นบล็อกเอาออกไปเสร็จตัวนะครับเอาหมายเลข6เหงียนทีบิ๊กซัมลงมานะครับคนนี้ก็เป็นอีกตัวเก๋านะครับวัย29ปีครับส่งลงมาในช่วงนี้ทั้งทีเฮนเสิร์ฟมายังเปิดไม่เข้าจุดเท่าไหร่หวังหน้าตามาอันเดอร์ให้วิลาวันเหยียนตรงจุดนะครับได้เปิดขึ้นมาได้ตอบโต้กลับมาลูกนี้ได้แต่ประคองข้ามครับเหยียนนุชยกให้วิลาวันยังไม่ได้ครับVTV ก็ยังเหนียวตีมาจากด้านหลังแต่แปะประคองข้ามครับหวังนาจะเล่นแบบไหนปื้มจิตโดดรอแล้วครับต้องให้แต่ยังไม่เด็ดขาดนะครับตอบโต้กลับมาอีกทีมีสกินคอมเน็ตครับหวังนาให้กับทาง
แม่งกระแดงตีลูกนี้ลงไปครับครับแหมจังหวะการโดดของปลื้มจิตคะแนนเมื่อสักครู่นี้กระโดดเหมือนเรียกบอลเลยนะครับครับอยากตีอยากตีแล้วครับหวังงานเลยให้ต้องพยายามปรับให้สัมพันธ์กันมากขึ้นความมั่นใจกันมากขึ้นนะช่วงนี้ผมจะบอกว่าเจอกับทีมที่ไม่แข็งแกร่งมากเลยต้องรีบปรับครับโอ้ยยังเอาขึ้นมาได้ครับแต่ต้องฟรีบอลข้ามาให้กับสปริมแมงกระแดงให้กับวังนายกให้เป็นโอ้โหจังหวะนี้จะหลอกไหลหลังนะครับแล้วก็เป็นอัชราพรคงยศขยับเข้าในมาตีติดบล็อกเต็มเลยครับครับก็ต้องเจอทุยทำขยับบล็อกได้ตรงนี้เพราะว่าเขาก็สูงอ่ะครับที่ทันทุยนะครับครับทันทีหมายเลข3 192ซมนะครับวังนายกให้ไหลหลังมาตีติดบล็อกครับอัมพรยาผาครับผมบล็อกจำที่ท่านทุยเนี่ยบล็อกกระเติงหลังได้ดีเหมือนกันนะงั้นพยายามหนีหน้านี้ก็ไม่น่าเล่นกระเติงหลังเพราะว่าหน้านี้เนี่ยเจอกับที่ท่านทุยเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ได้รับการสอนมาดีจากโค้ชโจนะครับเรื่องการบล็อกลูกไหลหลังเขาสูงแล้วก็บล็อกทางเยียได้ดีด้วยครับครับคะแนนนี้ได้โดยทางสุพรีมนะครับตีโดยทางอัมพรยาผาแก้ตัวได้สำเร็จนะครับก็จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโดยอัชรพรคงยศคะแนนตอนนี้15ต่อ6ครับไปที่ของหน้าที่ท่านทุยตีเต็มๆแต่ว่ายังเอาขึ้นมาได้นะครับสุภตาไพโรธแล้วเป็นวิลาวันตีประคองกลับไปเท่านั้นอีกทีครับที่ท่านทุยแต่หยอดมาเอาข้าไปเลยครับโอ้โหหวังหน้าอีกครั้งที่ใช้บอล2แต่ดึงยาวไปที่คอร์ดหลังอะไรครับโอ้โหตาเร็ววางบอลแม่นครับหวังนาวันนี้เทคนิคอลทามเอาที่2ในเซตที่2นะครับสุพรีมนำอยู่16ต่อ6ครับแต่ค่อนข้างขาดการเปลี่ยนตัวเซตเตอร์นะครับของทาง VTV เอาทางฟาร์มทูฮาลงมาก็ยังดูจะไม่ใช่จุดที่จะทำให้ทีมกลับมาได้นะครับมันยิ่งเซตเตอร์2แล้วเนี่ยอาจจะขีดความสามารถอาจจะสู้เซตเตอร์1ไม่ได้นะอาจจะมาคอยปรับจังหวะเฉยๆนะครับให้มันดูดีขึ้นเนี่ยบางจังหวะแต่เนี้ยมันต้องแก้ไขเรื่องบอลแรกนี้วันนี้สุพีมันสึกค่อนข้างได้ดีนะครับบอลแรกของ VTV เนี่ยไม่ค่อยเข้าครับขาดเกินๆบางครั้งก็ล้นไปบางครั้งก็ไปซ้ายไปขวาครับมันก็จะทำให้เคลื่อนที่ในการเซตยากค่อนข้างยากครับนั่นทำให้สถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่แตกต่างจากในเซตแรกเท่าไหร่นะครับสุพีมชลบุรียังเหนือกว่าเยอะครับ VTV ต้องปรับเรื่องเกมรับเสิร์ฟให้ดีครับ16ต่อ6ครับอัชราพรคงยศจะเป็นคนเสิร์ฟนี่ก็ขาดเนี่ยวิ่งโอ้ยังรับขึ้นมาได้ครับหวังนายกให้วิลาวันจังหวะนี้ต้องชมตัวเซตอย่างหวังนานะครับที่ไปแก้บอล นี้เกือบจะชิ้นเน็ตเกินไปแล้วครับโอ้จังหวะนี้ตีไปน่าจะเข้าหน้านะครับวิลาวันเองก็ยกไม้ยกมือขอโทษก็เป็นน้ำใจนักกีฬากันครับนี่ครับนี่ครับมันตกพื้นแล้วเด้งเข้าหน้าพอดีอย่างดีนะครับที่มันตกพื้นก่อนไม่ได้กระทบหน้าตั้งแต่แรกนะครับยังแรงต้องผ่อนไปอีกหน่อยนะครับโอ้เป็นตัวเซตที่เป็นตัวลิเบโร่ต้องเซตให้เลยนะครับตีก็ไม่ดีนะครับแบบนี้ที่ท่านทุยเจ้าตัววันนี้ใส่หัวคือไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเลยนะครับครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ VTV ก็ต้องเน้นเรื่องการซ้อมอ่ะซ้อมรับเสิร์ฟซ้อมบล็อกซ้อมดีเฟนซ์แล้วก็ซ้อมแอทแทคให้มากเพื่อไปเจออีกทีมในรอบต่อไปนะใช่ฮะถ้าเจอเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะสูสีด้วยนะมันอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะใช่ใช่เพราะเจอกันมาบ่อยจังหวะนี้ตีติดบล็อกออกไปนะครับหมายเลข15ฟาร์มคัมลิงฟาร์มจูฮาครับเซตเตอร์สำรองที่ลงมาในเกมนี้เซิร์ฟติดตะข่ายเนี่ยความไม่แน่นอนความไม่ชัวร์เป็นยังไงเสียง่ายๆไปวิลาวันอภิญญพงศ์ครับเสิร์ฟมายังเปิดมือบนไว้ไม่เข้ามือตัวเซตครับได้แต่ฟรีบอลข้ามไปอีกแล้วครับหวังหน้าหวังเพื่อนแล้วให้มาอัชราพรตีชนบล็อกออกไปครับก็ยังพยายามปรับความเข้าใจเรื่องน้ำหนักบอลเซตกันอยู่นะครับใช่ก็ไม่ถึงนะดูเครียดไปนะแอสแตมมอบควาเ
พอดูแล้วจากสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าเครียดอยู่นะครับโค้ชโจว่าทีมเล่นไม่ดีเลยครับโอ้ยบอลมันไม่เข้ามาที่เพื่อนเลยนะครับไหนขาเล่นแล้วก็คือ BPP ก็คงไม่หวังชนะนะแต่หวังว่าทำยังไงจะให้แต้มเยอะแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นก็ปรับเกมปรับสร้างขวัญกำลังใจให้นักกีฬาประสบการณ์ให้ได้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าแพ้เยอะๆแต้มขาดเนี่ยมันอาจจะมีผลต่อนัดต่อไปสำหรับทาง BPP นะครับต้องหาจังหวะนี้ถือว่ายกระดับการบล็อกขึ้นมาได้ดีครับบล็อกไปกันแดงอยู่บัดเลยนะครับที่ยกมือขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้ลักษณะเหมือนอยากขออีกทีนะครับแมงกันแดงจัดเนี่ยครับมาอีกแล้วครับมันเป็นลักษณะของนักกีฬาอยู่แล้วนะครับถ้าตีไม่ได้จะขออีกทีหนึ่งก็ยังไม่ได้นะครับติดบล็อกออกไปนี่ก็เรื่องความสัมพันธ์ของการบล็อกหรือแอคชั่นนะฮะสำคัญขวดยะนะครับ20ต่อ10ครับที่ทันทุยกับตันทีมของ VTV เสิร์ฟมานายยกไพ่ปาจากแดนหลังเลยครับตีลูกนี้โอ้โหยังขุดขึ้นมาได้นะครับเอาสวนกลับมาตีออกไปเองครับเจ้าตัวดูจะขออยากขอชาเลนจ์นะครับได้ไหมก็น่าจะให้ครับหรือเปล่าฮะขอเปลี่ยนนะครับเอาวิภาวีลงมาก่อนชาเลนจ์ไม่ชาเลนจ์ไม่รู้แต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนตัวแล้วฮะผมว่าดูผมไม่คงไม่ถนัดนะไทยบูทีวีเรื่องการใช้พวกแบบขอชาเลนจ์ทำเอาพวกไอชาเลนจ์ทับอินออนอะไรเงี้ยต่างครับดูไม่ได้ขอเลยไม่ทันนะผมว่าดูไม่ทันแล้วผู้ช่วยก็ไม่ได้ดูช่วยเลยไม่ใช้เลยฮะโอกาสที่จะใช้ไม่ใช้เอาครับยังเอาขึ้นมาได้เลยจิตเอาฟรีบอลข้ามไปก่อนนะครับยกมาจังหวะนี้บอลเร็วอาครับเป็นแต้มของ VTV โดยหมายเลข18นะครับยี่สิบเอ็ดต่อ11นะครับสุพรีมยังนำห่างอยู่ครับอีกคำลิงเสิร์ฟมาครับบอลไม่เข้าตัวเสร็จแล้วต้องอันเดอร์ยกให้มังกานังหยอดถือว่าหยอดได้ดีครับตัวบล็อกเองก็พวงว่าจะตีหนักนะครับลูกนี้ต้องตัวการดีเฟนต้องดูนะตอนนี้แอคชั่นมังกานังนะฮะยกไปแล้วยกมือขึ้นสูงแล้วหยอดแน่การดีเฟนต์ต้องดูลักษณะแอคชั่นของตัวตีด้วยฮะบางคนจะรีบถอยไม่ดูแอคชั่นตัวตีว่าจะหยอดหรือจะแก้ยังไงวันนี้บอลแรกไม่ดีเลยครับ VTV ครับนั่นทำให้ที่ทันคุยวันนี้เนี่ยครับออกอาการไม่ค่อยดีเลยครับฟอร์มไม่ดีส่วนนึงก็บอลแรกของเพื่อนไม่ดีด้วยนะครับก็บรรยากาศก็ไม่ค่อยดีนะนี่บอกว่ามันเสียๆตลอดแล้วก็ไม่เข้าบรรยากาศดูไม่ดีเลยนะครับสำหรับ VTVคะแนนนี่ค่อนข้างห่างครับไม่แตกต่างกันในเซตแรกเลยครับรวมไปถึงฟอร์มการเล่นของนักกีฬาด้วยนะครับใช่เพราะที่บอกว่าวันนี้เราเจอทีมชื่อใหญ่ๆบิ๊กทีมเนี่ยบิ๊กทีมการเล่นการอะไรต่างๆจากติดขัดนะฮะเรื่องประสบการณ์เรื่องความเซ็งรุ่นพี่ๆเล่นยากเหมือนกันครับแต่ก็คงพยายามเต็มที่ครับได้ฟังการแก้เกมของจันดุกนะครับจันคุกหูนะครับเห็นคุกหูมดาบุกสอนของทาง VTV บินดินล็อกอันเดี๋ยวต้องดูว่าจะพอจะปรับจูนทีมให้ดีขึ้นกว่านี้ได้หรือเปล่านะครับตามมายกไว้แต่ตีประคองข้ามครับหวังหน้ายกมาให้แม่งกระแนงตีตรงลูกนี้ลงไปครับถ้าบอลตำแหน่ง1เนี่ยตีมุมตรงเนี่ยจะเห็นบ่อยนะฮะงั้นในแต่ละทีมเนี่ยถ้ารู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องรับบ่อยๆต้องขยับแล้วต้องเตรียมให้ตัวดีเฟนซ์ตำแหน่ง6ขยับมาตำแหน่ง1มากๆนะฮะเสร็จพอยต์แล้วครับหวังหน้าเสิร์ฟจังหวะนี้ต้องยกแก้มาเท่านั้นครับแล้วก็ฟาวล์อีกครับครับกลัวแบบนี้ก็จบเลยครับ25ต่อ11นะครับในเซตที่2ได้ดีมาหน่อย1แต้มมากกว่าเดิม1แต้มก็ทะลับจากเซตที่แล้วนะครับโคโจดีกว่าเดิม1คะแนนครับสำหรับทาง VTV 2ต่อ0ครับสุพรีมชลบุรีอีเทคนำอยู่นะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูเกมในเซตที่3กันต่อครับ